เราเป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่งทางเลือกเดียวที่เราคิดว่าจะสามารถสื่อสารให้คนอื่นเห็นภาพตามเราได้ก็คือการวาดรูปชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กค่ะแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมาเป็นนักวาดภาพประกอบแค่เส้นเดียวอ่ะใครจะต่อเติมเป็นอะไรก็ได้เนี่ยแหละมันคือเสน่ห์ของการวาดรูปสิ่งเดียวที่ทำให้คนเราแตกต่างออกจากกันก็คือความเป็นตัวของตัวเองค่ะความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่สื่อสารออกมาให้คนอื่นได้เห็นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรแล้วลงมือทำไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทำ